ี่คืออีจันสืบสยองย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมพ.ศ.2556มีชาวบ้านบ้านหนองไม้แดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบถังปริศนาถูกวางทิ้งไว้ริมถนนและส่งกลิ่นเหม็นช่วงประมาณสัก7โมงเช้าก็มีชาวบ้านมาแจ้งเห็นถังห่อหุ้มด้วยถุงดำก็เลยเห็นสังเกตเห็นนิ้วมือมนุษย์ก็เลยทราบว่าน่าจะเป็นศพแล้วล่ะและเมื่อเปิดฝาถังออกมาสิ่งที่ทุกคนได้พบเห็นอยู่ตรงหน้าคือศพของผู้หญิงที่ถูกยัดอยู่ในถังคาดว่าเธอตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันเป็นศพเพศหญิงอายุประมาณ30ถึง40ปีไม่สวมเสื้อผ้าที่บริเวณศพเนี่ยบริเวณหัวนมมีการตัดอวัยวะเพศมีการกลนขนออกศพปริศนาที่ถูกพบในถังนี้ต้องกลายเป็นศพไร้ญาตินานกว่า3ปีกว่าที่ตำรวจจะได้ข้อมูลและเบาะแสที่จะนำไปสืบหาได้ว่าใครคือศพรายนี้และฆาตกรเป็นใครอย่างไรสมจิตริการได้ทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเป็นของเข้ามาป้าสุภาพเดินไปที่ทำไปก็ผมก็จะไปรับกรรมรับโทษของผมนะครับป้าผมขอเข้ามาป้าอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวทุกอย่างดูเหมือนว่าจะจบลงเมื่อได้ตัวฆาตกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความซับซ้อนก็เกิดขึ้นเมื่อพบว่ามีการทารุณกรรมเด็กชายวัย19ปีในบ้านจนตาบอดและเจ้าของบ้านก็คือฆาตกรรายนี้ติดตามเรื่องราวสุดสยองอันซับซ้อนในคดีนี้ได้ในอีจันสืบสยองคืนนี้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ7โมงเช้าของวันที่29ตุลาคม2556ริมถนนสายบ้านหัวป้างบ้านหัวโกรกตำบลดงพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือสถานที่ของจุดเริ่มต้นเรื่องราวคดีฆาตกรรมอำพรางศพที่กว่าจะจับตัวฆาตกรสุดอำมหิตได้ต้องใช้เวลายาวนานกว่า3ปีทีมงานรายการอีจันสืบสยองได้ทำการโทรศัพท์ติดต่อญาติของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเพื่อขอสัมภาษณ์และเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเพราะไม่อยากที่จะรื้อฟื้นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในครั้งนั้นอีกแต่พวกเขาก็ไม่มีวันลืมเรื่องราวอันแสนเศร้านี้ได้แม้จะไม่ได้ข้อมูลใดๆจากญาติของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในคดีนี้แต่เส้นทางการสืบหาความจริงก็ยังคงเดินหน้าต่อทีมงานรายการอีจันสืบสยองได้เดินทางมาพบพันตำรวจโทนรพยัคฆ์คมพยัคฆ์สารวัตรปฏิบัติงานกอรมน.หัวหน้าแผนกข่าวกองต่างประเทศกอรอมนภาค4ซึ่งตอนที่ดูแลคดีนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3เราพบศพนะครับพบศพเมื่อ29ตุลาปี2556ก็มีชาวบ้านมาแจ้งเห็นถังห่อหุ้มด้วยถุงดำเขาก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ฉีกถุงดำออกนะฮะก็เลยเห็นสังเกตเห็นนิ้วมือมนุษย์ก็เลยทราบว่าน่าจะเป็นศพแล้วล่ะเป็นถังดำพ่นสเปรย์นะครับสีเทาฝาถังเนี่ยมันก็จะมีเทปกาวพันรอบโดยสภาพศพก็คือเอาหัวใส่ก่อนใส่ในถังก่อนแล้วก็ขาโผล่ออกมาศพที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเป็นศพของผู้หญิงอายุประมาณ 30-40 ปีสภาพศพเปลือยร่างกายมีร่องรอยของการถูกทำร้ายจากสภาพศพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันแต่จะมาจากสาเหตุอะไรนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดพอเราไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครปุ๊บเนี่ย
มันก็ยังประเด็นยังกว้างอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวก็ได้เพราะว่าที่บริเวณศพเนี่ยบริเวณหัวนมมีการตัดอวัยวะเพศมีการกนขนออกตอนนั้นเราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้ก็เปิดเป็นกว้างๆก่อนอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรืออาจจะเป็นฆ่าชิงทรัพย์หรือฆ่าแล้วอำพรางให้เจ้าหน้าที่สับสนก็เป็นได้ในตอนนั้นทางตำรวจพยายามที่จะสืบหาว่าศพหญิงสาวรายนี้คือใครแต่ก็ไม่พบประวัติของผู้ตายเราก็เก็บรายละเอียดของลายนิ้วมือจากศพไปตรวจทะเบียนประวัติแล้วก็ประสานข้อมูลตรวจสอบทางกรมการปกครองเบื้องต้นในช่วงเดือนตุลาคม2556ผลการตรวจเรายังไม่ทราบว่าคนตายเป็นใครศพของหญิงสาวปริศนารายนี้ต้องกลายเป็นศพไร้ญาติและถูกฝังไว้ในสุสานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีข้อมูลหรือเบาะแสใดๆเลยที่จะระบุตัวตนของศพรายนี้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า3ปีก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ต้องขุดคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งคดีการพบศพของหญิงสาวปริศนาที่ถูกฆ่ายัดถังทิ้งไว้ริมถนนเงียบหายไปกว่า3ปีเพราะไม่มีเบาะแสใดๆที่ทางตำรวจจะเดินหน้าสืบหาต่อไปได้เลยคดีจึงหยุดพักไว้แต่แล้วเรื่องราวที่คาดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์ก็ระหว่างนั้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาปี59เนี่ยมันมีการพบศพฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางอีกเคสหนึ่งฮะของพื้นที่สภ.ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เลยเอาลายนิ้วมือของคนตายไปตรวจเทียบอีกครั้งหนึ่งกับทะเบียนประวัติแล้วก็ในส่วนของกรมการปกครองปรากฏว่าคราวนี้เราตรวจแล้วเราพบว่าคนตายเนี่ยคือนางสุภาพเดชไทยคนพื้นเพจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อตำรวจทราบชื่อของศพปริศนาแล้วต่อมาก็ได้สืบหาญาติเพื่อให้มายืนยันความถูกต้องก็ทางเจ้าหน้าที่ทางทีมสืบสวนเราเนี่ยก็ได้ประสานไปที่ญาติพี่น้องคนตายนะครับประสานที่ญาติพี่น้องของนางสุภาพเดชไทยนี่แหละที่อยู่ร้อยเอ็ดได้แจ้งให้เขาทราบแล้วว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าคนตายคือนางสุภาพเดชไทยให้เราก็เชิญทางญาติพี่น้องเนี่ยทางลูกสาวเนี่ยให้มาดูภาพศพนะครับแล้วก็มาดูตรวจสอบเรื่องดีเอ็นเอเก็บดีเอ็นเอของลูกสาวมาตรวจสอบกับดีเอ็นเอของศพก็ปรากฏว่าตรงกันคดีที่หยุดนิ่งไปกว่า3ปีเพราะไม่มีเบาะแสใดๆในการสืบตอนนี้เริ่มขยับอีกครั้งเพราะญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายขาดการติดต่อตั้งแต่เดือนมิถุนายน2556หลังจากไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเทพมหานครตอนนี้ศพในถังปริศนาที่เป็นศพไร้ญาติก็ได้ทราบชื่อแล้วว่าเธอคือใครแต่คดีฆาตกรรมครั้งนี้ใครเป็นฆาตกรติดตามอีจันสืบสยองช่วงหน้าสุภาพเดชไทยหญิงสาวที่กลายเป็นศพปริศนาอยู่เกือบ3ปีเธอเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นี่คือเรื่องที่อาจารย์สืบสยองจะสืบหาความจริงการสืบคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มต้นขึ้นจากแกะรอยหาข้อมูลต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับคนตายก็เราคุยกับทางญาติของคนตายเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2556เนี่ยก็คือนางสุภาพเนี่ยได้ไปสมัครงานกับบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเป็นแม่บ้านหลังจากสุภาพเดชไทยมาสมัครงานที่บริษัทจัดหางานเธอก็ได้ถูกส่งตัวเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งย่านลาดพร้าวเราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบไปคุยกับบริษัทก็ทำให้ทราบว่าได้มีการจัดส่งนางสุภาพเดชไทยเนี่ยไปเป็นแม่บ้านให้กับนายจ้างก็เลยทราบว่าไปทำงานให้กับบ้านของนายจักริตญาติของผู้ตายบอกกับทางตำรวจว่า
ในช่วงแรกที่สุภาพไปทำงานที่บ้านของนายจักริดทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะเริ่มมีสัญญาณแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยที่นางสุภาพได้ไปทำงานที่บ้านของนายจ้างก็โทรศัพท์กลับมาหาญาติเป็นระยะนะฮะญาติโทรมาหาญาติเป็นระยะว่าอยู่ดีกินดีนะอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีนายจ้างก็ใจดีเขาก็โทรมาบ่อยแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่ไปอยู่ไม่กี่วันหรอกก็โทรมาบอกว่าเนี่ยนายจ้างเขาดุมีการทำร้ายร่างกายก็เหมือนกับลักษณะแอบโทรครับไงก็เป็นไรความผิดปกติที่ทางญาติของผู้ตายรู้สึกได้เริ่มมีมากขึ้นหลังจากพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับสุภาพได้อีกเลยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2556มีอยู่วันหนึ่งทางพี่ชายของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์มาพี่สาวผู้ตายรับก็ลักษณะเหมือนแอบคุยอะเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างที่มีการสนทนาทางโทรศัพท์ก็ปรากฏว่ามีเสียงของนายจ้างอะด่าเข้ามาแอบโทรศัพท์อีกแล้วเหรอแอบใช้โทรศัพท์อีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นเสียงระหว่างนางสุภาพผู้ตายกับนายจ้างแหละว่าเขากำลังทำร้ายร่างกายอะนางสุภาพเขาจะพูดแอบกระซิบว่าเนี่ยลากเขาไปห้องน้ำแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงวายๆระหว่างนางสุภาพกับนายจ้างแล้วก็สายตัดไปก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยการหายไปอย่างผิดสังเกตของสุภาพทำให้ญาติต้องเดินทางมาที่บริษัทจัดหางานเผื่อว่าที่นี่จะได้รู้ว่าสุภาพหายไปไหนบริษัทก็ได้พยายามติดต่อไปยังนายจ้างก็ได้รับคำตอบว่านางสุภาพเนี่ยเขาติดผู้ชายตอนนี้ก็หนีตามผู้ชายไปแล้วก็ได้คำตอบแค่นั้นญาติก็พยายามไปติดต่อที่บริษัทจัดหางานหลายครั้งจนสุดท้ายก็เลยพอไม่รู้จะติดต่อญาติพี่น้องยังไงแล้วเนี่ยก็เลยไปแจ้งความที่มูลนิธิปวีณาด้วยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สน.บางเขนด้วยข้อมูลที่ได้จากญาติของผู้ตายทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดข้อสงสัยว่าจักริด จาริกานนท์นายจ้างของสุภาพเดชไทยมีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรมครั้งนี้การสืบหาความจริงกำลังเริ่มต้นขึ้นก็พอทราบว่านางสุภาพไปทำงานที่บ้านของนายจักริดนะครับก็คือสถานที่แรกที่ไปเนี่ยก็คือบ้านในหมู่บ้านลานทองอยู่ในเขตลาดพร้าวกรุงเทพผมก็เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังแรกที่ละเอียดตรงตามข้อมูลการจัดหางานของบริษัทปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกค้ารายอื่นมาเช่าอยู่แล้วสอบถามบ้านใกล้เรือนเคียงสอบถามว่าคุณหน้าคุณตานางสุภาพไหมเขาบอกว่าอ๋อจำได้ก็นางสุภาพเป็นแม่บ้านมาอยู่ในหมู่บ้านลานทองนี่แหละอยู่ในจ้างชื่อผู้กองอก็อยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่กี่เดือนตำรวจได้ไปยังบ้านของนายจ้างที่ทางบริษัทจัดหางานส่งไปเป็นแม่บ้านแต่ปรากฏว่าไม่พบนายจักริดและสุภาพเดชไทยพยานที่อยู่บ้านใกล้เดินเคียงบ้านข้างเคียงเขาบอกว่าก็นายอเนี่ยหรือเขาเรียกว่าผู้กองอเนี่ยเขาบอกเป็นตำรวจตั้งตัวว่าเป็นตำรวจปศพฤติกรรมก็คือก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีคนที่จะสูงสิงเท่าไหร่นักครับเพราะว่านายอเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชอบขับรถเร็วในซอยหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ทำร้ายแม่บ้านทำร้ายร่างกายตบตีลงไม้ลงมือรุนแรงเพื่อนบ้านก็เห็นพฤติกรรมอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะไปเข้าไปยุ่งหรือไปบอกอะไรเพราะว่าก็กลัวเพราะว่า
นายอ๋อเขาอ้างว่าเป็นตำรวจถึงแม้จะไม่เจอตัวทั้งสองคนเพราะย้ายบ้านออกไปแล้วแต่ทางตำรวจก็ได้ข้อมูลบางอย่างจากเพื่อนบ้านเกี่ยวกับนายจักริตเช็คข้อมูลก็เลยทราบว่าไปอยู่หมู่บ้านที่ภาคพร3คลองหลวงปทุมธานีได้เจอตัวเจ้าผู้กองอแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปพยายามสังเกตห่างๆก่อนแล้วก็ดีเช็คกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่ภาคพรก็พูดถึงพฤติกรรมของนายอเนี่ยสอดคล้องกับหมู่บ้านลานทองจากข้อมูลที่ได้จากเพื่อนบ้านทำให้พอทราบถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนายจักริตและเมื่อสืบลึกลงไปทำให้พบว่านายจักริตกำลังมีคดีความช่อโกงกับบริษัทประกันภัยหลายแห่งตำรวจยังคงเดินหน้าสืบหาตัวนายจักริตต่อไปจากข้อมูลที่ทางตำรวจได้มาจากเพื่อนบ้านทั้งสองหมู่บ้านต่างพูดในลักษณะที่คล้ายๆกันถึงพฤติกรรมของนายจักริตที่ชอบอ้างตัวเป็นตำรวจและใช้ความรุนแรงกับคนในบ้านเมื่อตำรวจได้สอบถามจากพยานภายในหมู่บ้านถึงข่าวการหายตัวไปของแม่บ้านในบ้านของนายจักริตก็เริ่มยิ่งทำให้ตำรวจแน่ใจว่านายจ้างคนนี้ต้องมีส่วนรู้เห็นกับการตายของสุภาพเดชไทยพยานที่ในหมู่บ้านพี่ภาคพรเขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยก็มาอยู่ช่วงนึงอยู่ไม่กี่เดือนแต่ตอนหลังก็ไม่เห็นแม่บ้านอีกเลยไม่รู้ไปไหนสอบพยานบางคนก็บอกว่านายอเนี่ยมาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยขโมยเงินขโมยทรัพย์สินหนีออกจากบ้านไปแล้วบ้างก็ให้ข้อมูลกับคนในหมู่บ้านว่าหนีตามผู้ชายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ให้ข้อมูลกับพยานอีกปากนึงว่านางสุภาพเนี่ยขอกลับบ้านแล้วก็เป็นโรคจำตัวด้วยเป็นเบาหวานทราบมาจากญาติพี่น้องว่าเสียแล้วนะไปกินทุเรียนกับเหล้าแล้วเบาหวานที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานข้อมูลที่จากพยานทั้ง3คนได้บอกให้กับตำรวจฟังเป็นข้อมูลที่พยานได้รับฟังจากปากของนายจักริตซึ่งมีความขัดแย้งกันจนเกิดข้อพิรุธที่ทำให้ทางตำรวจเริ่มมั่นใจว่าเขาคือคนร้ายอย่างแน่นอนข้อมูลจากพยานที่ผมได้คุยเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยซึ่งคนละเรื่องเลยเป็น3แนวทางแล้วด้วยพฤติกรรมของนายจักริตเองที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็น่าเชื่อว่าที่หายไปแล้วไปพบเป็นศพอยู่ที่พื้นที่สภ.กลางดงเนี่ยมันน่าสนใจที่อาจจะเป็นเรื่องของนายจ้างนี่แหละที่เป็นคนกระทำจากข้อพิรุธหลายอย่างของนายจักริตที่พยานให้ข้อมูลมาทำให้ความสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ข้อมูลเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอในการพิสูจน์ว่านายจักริตคือผู้ลงมือฆ่าสุภาพเดชไทยแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบกับพยานคนสำคัญที่ทำให้คดีนี้ทั้งหมดคลี่คลายติดตามอีจันสืบสยองช่วงหน้าคดีฆาตกรรมสุดโหดฆ่ายัดถังในปี2556ตำรวจได้แกะรอยจากหลักฐานและพยานต่างๆจนใกล้ได้ตัวฆาตกรมาลงโทษเพราะหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจได้มาที่ยืนยันได้ว่านายจักริตคือคนลงมือฆ่านั่นก็คือคำให้การของคนในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาอยู่หลายเดือนในการเฝ้าดูนายจักริตผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายที่ฆ่ายัดถังแม่บ้านของตัวเองและทางเดียวที่จะทำให้คดีนี้มีความชัดเจนมากขึ้นคือการได้สอบสวนพยานที่อยู่ในบ้านมาเช็คดูในบ้านของนายจักริตเนี่ยที่หมู่บ้านพิพาพรเนี่ยก็จะมีนายจักริตนางสุชีลาซึ่งเป็นภรรยาลูก3คนแล้วก็จะมีนางสุภาพเดชไทยผู้ตายเนี่ยแล้วก็จะมีน้องเจ้านนทวัฒน์หรือน้องเบนซ์นะฮะอยู่ในบ้านก็มองดูแล้วเนี่ยพยานปากสำคัญเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครแล้วก็คงจะเหลือเจ้าน้องเบนซ์เนี่ยแหละน้องเบนซ์เนี่ยก็คืออยู่ในเหตุการณ์
อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแม่บ้านก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเบนซ์จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าก่อนแม่บ้านหายไปเนี่ยก่อนที่แม่บ้านจะหายไปเนี่ยแม่บ้านถูกดำเนินการอย่างไรบ้างนายจักริตทำอะไรบ้างน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นพยานปากสำคัญนะฮะเบนซ์หรือนายนนทวัฒน์จิระเพ็ญศิลป์เด็กหนุ่มวัย19ปีซึ่งพ่อบุญธรรมของเขาได้ฝากให้นายจักริตดูแลเพราะเบนซ์เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วกลัวว่าจะเสียคนโดยหวังให้นายจักริตที่อ้างตัวเป็นตำรวจช่วยดูแลอบรมนิสัยจะพยายามเข้าไปหาไอ้เจ้าน้องนันทวัฒน์นะครับเจ้าเบนซ์เนี่ยแต่มันยังไม่มีโอกาสหรือจังหวะเพราะว่านายจักริตเนี่ยเขาจะพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดไม่มีโอกาสเลยที่น้องเบนซ์เนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่ผมจะเข้าไปหาน้องเบนซ์โดยลำพังเพราะติดตัวตลอดเลยระหว่างที่ตำรวจเฝ้ารอจังหวะโอกาสที่ได้เข้าหาเบนซ์ตำรวจก็เริ่มพบความผิดสังเกตอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเบนซ์หลังจากที่แม่บ้านนางสุภาพเดชไทยไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องเบนซ์ก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันกับแม่บ้านสมัยแม่บ้านอยู่ตาบอดหนึ่งข้างร่างกายก็ถูกทำร้ายกระดูกหักเข้าโรงพยาบาลบ่อยและเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างตำรวจเมื่อมีคนในหมู่บ้านแจ้งความว่านายจักริตใช้ปืนยิงท่อน้ำประปาในหมู่บ้านจึงทำให้ตำรวจได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีการแจ้งความโดยคนในหมู่บ้านไปแจ้งความที่สภ.คลอง5ว่านายจักริตเนี่ยใช้ปืนยิงท่อน้ำประปาในไปในหมู่บ้านเขาไปแจ้งความที่สภ.คลอง5ก็เลยอาศัยจังหวะเนี้ยจะเข้าไปพบกับไอ้เจ้าน้องเบนซ์เนี่ยตอนนั้นแล้วก็จะพาออกมาตำรวจมีการแบ่งทีมออกเป็น2ชุดเพื่อจะพยายามแยกตัวนายจักริตให้ออกห่างน้องเบนซ์ในวันที่10สิงหาเนี่ยพอเราเห็นรถของนายจักริตขับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเราก็เลยแสดงตัวขอแสดงตัวแล้วก็ขอคุยหน่อยขอคุยกับนายจักริตเขาก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็เลยพาเข้าไปที่บ้านขอเข้าตรวจค้นบ้านเขาก็พาไปตรวจแต่ระหว่างนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยเข้าไปแสดงตัวคุยกับน้องนันทวัฒน์หรือเบนซ์น่ะนายจักริตก็มีอาการแปลกๆแหละเขาพยายามจะดึงเบนซ์ให้ออกจากการพูดจากับเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีโอกาสอยู่กับเบนซ์ตามลำพังความจริงทุกอย่างก็เริ่มค่อยๆเปิดเผยผมก็เลยคุยกับเบนซ์บอกว่าเบนซ์พี่รู้ว่าเบนซ์เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายขนาดนี้จนตาบอดจนฟันตอนนี้ก็ฟันก็ไม่มีแล้วเนี่ยแล้วก็ดูบาดแผลเต็มตัวเลยเบนซ์คิดว่าเบนซ์จะอยู่เขาต่อใช่ไหมเจ้าเบนซ์เขาก็กลัวแสดงความกลัวมาว่ารู้เลยว่ากลัวเลยว่ากลัวนายจักริตด้วยผมก็เลยพาเบนซ์เนี่ยไปที่สภ.คลอง5พาไปแจ้งความบอกว่าผมโดนพี่อ่อทำร้ายร่างกายครับจากนั้นเนี่ยเบนเขาบอกว่าขอไปอยู่ด้วยแล้วเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าอยู่ที่นี่เขาจะปลอดภัยหลังจากตำรวจพาเบนมาแจ้งความข้อหาโดนทำร้ายร่างกายเขาก็ได้เริ่มเล่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านของจักริตเบนเขาก็เริ่มเล่ารายละเอียดให้ฟังวันที่แม่บ้านเธอถูกฆ่าโดยในอเนี่ยเขากำลังอยู่ภายในบ้านแต่เขาได้ยินเสียงคนร้องก็เดินไปดูที่หลังบ้านเห็นนายจักริตเนี่ยใช้เชือกมัดคอกระตุกแล้วก็แม่บ้านล้มลงแล้วนายจักริตก็ค่อมเสร็จก็เอาเชือกมัดคอรัดแม่บ้านก็ดิ้นรนทุรนทุรายหมดสติไปเบนก็ได้ยินนายอเนี่ยเรียกว่าเบนมานี่หน่อยเบนก็เห็นการตลอดอ่ะเห็นตั้งแต่ตอนรัดคอจนหมดสติไปเนี่ยก็เลยเดินไปหลังบ้านเบนช่วยหน่อย
จะช่วยกันหามแม่บ้านเนี่ยไปไว้ในห้องน้ำก็จับคนละไม้คนละมือจักรกิจก็จับแขนจับแขนเบ้นจับขาก็เอาไปไว้ในห้องน้ำด้านล่างของบ้านเบ้นบอกว่ามีการใส่ถุงมือทุกขั้นตอนก็ถอดเสื้อผ้านางสุภาพหมดเลยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วเอาผ้ามากองไว้แล้วไปเผานอกบ้านแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยน้องเบ้นก็เห็นหมดเลยว่าจะกิจเนี่ยเอามีดเอากรรไกรมาเอามีดเนี่ยมาตัดที่บริเวณหัวนมของนางสุภาพสองข้างเลยแล้วก็โกนขนแล้วก็เอาไฟแช็กเนี่ยลนที่บริเวณอวัยวะเพศระหว่างนั้นก็เจ้าเบนก็เห็นเหตุการณ์ตลอดว่านายตะกิจทำอะไรกับศพบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรมากเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะอันตรายหลังจากที่จักริตและเบนจัดการกับศพสุภาพเดชไทยต่อมาก็นำถังใบดังกล่าวซึ่งภายในมีศพถูกยัดอยู่เอาไปทิ้งไว้ที่ริมถนนสายหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาทีนี้ทางตำรวจเราก็รู้ข้อได้จริงแล้วเพราะน้องเขาพาไปที่จุดทิ้งศพถูกเลยก็รวบรวมสอบปากคำเบนไว้เป็นพยานกันไว้เป็นพยานสอบปากคำพยานปากอื่นๆแล้วก็เลยขออนุมัติทำงานการสืบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับนายจักริตแผนการฆ่าพรางศพของนายจักริตที่วางไว้ดูเหมือนว่าจะลงตัวเพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติโดยไม่มีใครสงสัยเลยว่าแม่บ้านนั้นหายตัวไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อาจรอดพ้นจากความผิดที่เขากระทำไว้ได้ช่วงหน้าติดตามการบุกเข้าจับกลุ่มตัวฆาตกรอมหิตรายนี้กับอีจันสื่อสยองตำรวจได้รวบรวมพยานและหลักฐานทั้งหมดในการมัดตัวนายจักริตในข้อหาฆ่าอำพรางศพแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงการวางแผนบุกเข้าจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่มีรถอยู่ในเป้าหมายเป็นนอส่งสัญญาณน่าจะให้พี่ออกไปตอนไหนก็เลยวางแผนกันว่าตอนเช้าของวันที่จับกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยโดยใช้จุดเข้าออกที่มีไม้กั้นไม้กระดกกั้นเข้าออกนะครับของหมู่บ้านเนี่ยเป็นจุดที่จะเข้าชาร์จเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อป้องกันการหลบหนีด้วยและต่อจากนี้คือวินาทีการจับกุมตัวนายจักริตในที่สุดคนร้ายในคดีฆาตกรรมครั้งนี้ก็ถูกจับและยอมจำนนด้วยหลักฐานพร้อมกับคำรับสารภาพกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาคือคนที่ฆ่าสุภาพเดชไทยแม่บ้านที่ทำงานในบ้านหลังนี้เขาบอกว่านางสุภาพเนี่ยชอบลักเงินลักของลักอะไรในบ้านแล้วก็ชอบเถียงชอบทำให้มีอารมณ์ประกอบกับตัวเองเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วด้วยแล้วต้องกินยาที่แพทย์ได้จัดให้แล้วเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นโรคจิต
ชนิดนึงซึ่งกินยาตลอดเงี้ยเขาเลยบอกก็เลยโกรธก็เลยขณะที่นางสุภาพกำลังล้างจานอยู่เนี่ยก็เลยเอาเชือกไปคล้องคอแล้วก็ตุกเลยกระตุกล้มลงปุ๊บก็ค่อมแล้วก็รัดคอโดยใช้เชือกรัดคอก็จนสลบไปก็ไม่รู้จะทำไงดีก็เลยต้องอำพรางศพข้อมูลที่นายจักริตรับก็สอดคล้องกับที่น้องเจ้าเบนซ์เขาพูดต่อมาจักริตถูกนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในการได้ทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบของเข้ามาป้าสุภาพเดินไปที่ทำไปก็ผมก็จะไปรับกรรมรับโทษของผมนะครับป้าผมขอเข้ามาป้าอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับอะไรที่เคยร่วงเกินป้าสุภาพไปร่างกายวาจาและใจต้องขอเข้ามาป้าสุภาพอโหสิกรรมด้วยนะครับมากับภรรยาและลูกสาวครับแปลว่าภรรยากับลูกสาวก็รู้ว่าเราก่อเหตุเขาไม่รู้ครับเพราะว่าผมเอาถังนอนลงเขาก็ถามเขาจอดทำไมทิ้งอะไรมาขยะที่บ้านภรรยาก็ถามขยะอะไรทำไมต้องมาทิ้งที่นี่ผมก็บอกว่าอย่ายุ่งเลยนะก็ขยะมันคือขยะลืมก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยสงสัยเลยเขาสงสัยครับเขาก็ถามผมอยู่แหละว่าแล้วป้าสุภาพไปไหนผมก็บอกว่าแกหนีไปแล้วแหละก็หนีตั้งแต่เช้าวันนั้นแหละคืนนั้นแหละที่เงินลูกหายไปช่วงกลางคืนครับเขาอยู่ด้านบนครับตั้งแต่หิ้งพระครับแต่มันไม่ได้ดังมันมีแรงที่สุดก็คือข้างล่างใช้เชือกครับเชือกใช่ผมก็รู้สึกเสียใจต่อการกระทำทั้งหมดผมก็น้อมรับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับศาลว่าท่านจะตัดสินผมยังไงถึงตัดสินมาเต็มผมก็จะน้อมรับครับไม่มีการอุทธรณ์เพื่อชดใช้ให้ป้าแกขอร้องอย่างหนึ่งนะผมมันไม่ได้เลวโดยสันดานทุกคนมันมีเหตุนะพี่เนาะพี่ไม่ได้อยู่ในรองเท้าคู่ที่ผมใส่พี่ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้คดีฆ่ายัดถังในปี2556ตำรวจได้ทั้งตัวคนร้ายและคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นตำรวจได้ตั้งข้อหาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพพร้อมที่จะส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กลางดงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและเมื่อมาถึงตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคดีนี้จะคลี่คลายลงแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยบางอย่างในพฤติกรรมของนายจักริตที่ตำรวจยังให้ความสนใจอยู่จนทำให้เรื่องราวนี้เกิดความซับซ้อนขึ้นในคดีตอนน้องเบนซ์อยู่ในความดูแลของตำรวจเนี่ยสภาพตอนนั้นก็ตาในบอดตาบอดแล้วก็สภาพปากฟันเนี่ยไม่มีละถอนออกมาหมดเบนเขาบอกว่าโดนจะกิดถอน ที่ชอบเถียงชอบโกหกชอบอะไรเงี้ยถอนโดยใช้ครีมไอครีมของช่างเนี่ยถอนเลยถอนสดตำรวจได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลตามร่างกายที่เกิดขึ้นกับเบนและพบว่าบาดแผลทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากการหายตัวไปของสุภาพตอนที่แม่บ้านอยู่ตอนที่นางสุภาพอยู่ที่บ้านเนี่ยเบนสภาพปกติเบนเริ่มผิดปกติก็คือหลังจากที่แม่บ้านตายแล้วหลังจากนั้นก็เบนอยู่คนเดียวก็เริ่มโดนละทำอะไรไม่ถูกใจทำอะไรที่ช้าบอกอะไรก็ไม่ฟังแล้วทำให้หงุดหงิดนางจักริตก็จะทำโทษตบตีเตะกระทืบหัวก็คือบาดแผลเขาเต็มตัวนะบาดแผลของน้องเบนซ์เนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้ามีแผลหมดหูนี่ก็เห็นว่ามีมันเป็นรอยแหว่งอ่ะเขาบอกโดนไกตัดอีกหนึ่งประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บของเบนซ์ว่าอาจมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งพอตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเบนซ์และจักริตมีคดีความโดนบริษัทประกันฟ้องร้องข้อหาฉ้อโกง
ถูกกองปราบแจ้งความดำเนินคดีในความผิดร่วมกันพยายามช่อโกงซึ่งตอนนั้นผมเริ่มสอบข้อที่จริงมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเกิดอุบัติเหตุน้องเบนซ์ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าผมก็ดูหลักฐานแหละมีจริงบาดเจ็บจริงวงเงินประกันที่พ่อน้องเบนซ์ทำไว้ให้เนี่ยไม่ครอบคลุมรักษาไม่ครบถ้วนต่อมาภายหลังจากหายดีจักริตก็พาเบนซ์เนี่ยเดินสายไปทำประกันชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับโดยเขาอ้างว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ดูแลไงบริษัทประกันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดครอบคลุมได้ทั้งหมดเขาก็เลยต้องออกเงินสำรองเองไปเยอะแล้วไปจ่ายครั้งนี้เขาก็เลยไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำจักริตทำประกันชีวิตให้เบนซ์รวมทั้งหมดกว่า10บริษัท20กว่ากรมธรรม์มูลค่าความคุ้มครองมากกว่า10ล้านบาทแต่พอหลังจากทำประกันชีวิตแล้วชีวิตของเด็กหนุ่มวัย19ปีก็เริ่มที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจนถึงขั้นสูญเสียดวงตาเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันพยายามช่อโกงเราก็ซักข้อจริงได้ว่าตัวจับกิจได้น้องเบนซ์บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์คือวันนั้นเบนซ์ท้องเสียแล้วขับถ่ายอุจจาระคากางเกงก็เลยถอดกางเกงเนี่ยทิ้งในห้องน้ำโดยที่ยังไม่สามารถนั่งถ่ายได้ปกติถอดกางเกงทิ้งก็เกิดความกลัวว่าจักริตจะไม่เห็นก็เลยเอาน้ำราดๆฉีดๆแต่มันไม่สะอาดเขาก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยเทแล้วเขาก็ใช้ไม้แปรงถูพื้นเนี่ยกระแทกแรงพอจังหวะที่กระแทกแรงเนี่ยเขาบอกกระแทกเข้าไปที่มุมงานแล้วน้ำยาที่กองกับพื้นมันกระเด็นมาโดนดวงตาเขาแล้วเขาก็วิ่งไปหาจักริตจักริตก็จับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พาไปหาหมอในช่วงระหว่างที่จักริตและเบนซ์ถูกทางบริษัทประกันฟ้องร้องคดีความเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่สืบสวนก็พบความผิดสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเบนซ์ตำรวจเรียกผมไปคุยบอกว่าผิดปกติผมก็ถามว่าผิดปกติยังไงปรากฏว่าในวันนั้นอ่ะตำรวจขอตรวจร่างกายเบนซ์ผลออกมาคือมันมีร่องรอยบาดแผลเต็มตัวก่อนนั้นมันไม่มีก่อนนั้นนั้นไม่มีซึ่งผมก็เคยเห็นว่าไม่มีแต่ร่องรอยบาดแผลเต็มตัวพร้อมกับใส่แพมเพิร์สนะครับเพราะอองผู้ใหญ่มาด้วยตำรวจเขาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบาดแผลมันถึงเต็มตัวขนาดนี้แต่ในเวลานั้นผมก็พยายามถามแล้วบอกว่าใครทำอะไรให้ยอมรับความจริงเราอย่าตกไปเหยื่อของใครเขาก็ปกป้องว่าไม่มีใครทำอะไรเขาพี่เป็นแผลตามตัวเพราะเขาชอบเล่นยิงปืนบีบีกันแล้วเขาไม่ค่อยใส่เสื้อแต่สภาพของบาดแผลมันลักษณะเหมือนถูกไฟจี้ในขณะที่เบนซ์ยืนยันกับทางตำรวจและทนายว่าบาดแผลตามร่างกายและการที่ตาบอดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไม่มีการโดนทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแต่สภาพร่างกายผมสังเกตเหมือนกันว่ามันมีบาดแผลใหม่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่เคยมีแผลที่ใบหูที่ฉีกขาดพอมาตอนหลังมีบาดแผลฉีกขาดที่หูพอถามเขาก็บอกว่าอ้างว่าเปิดเบียร์แล้วฝาเบียร์มันกระเด็นโดนหูแล้วมันอักเสบก็เลยบวมประมาณนี้บาดแผลเปลี่ยนไปใหม่ๆเขาก็ไม่เคยบอกว่าเกิดจากอะไรนะครับบางครั้งก็บอกว่ารถล้มบางครั้งก็บอกว่าถูกไม้บอลฟาดแต่ไม่ได้บอกว่าใครทำร้ายเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะตอนที่อยู่กับจักริตอยู่กับกระกุ้งเนี่ยเขาแสดงอารมณ์ที่แบบมีความสุขเป็นปกติมากความจริงอีกด้านที่ทางตำรวจชุดสืบสวนได้รับจากเบนซ์หลังจากที่เขาได้รับการคุ้มครองจากตำรวจอาจบอกได้ว่าบาดแผลที่อยู่บนร่างกายของเบนซ์มีอะไรแอบแฝงอยู่เบนซ์เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเจ็บตาธรรมดานี่แหละจักริตเนี่ยเขาซื้อยาหยอดตาให้หยอดตอนแรกก็ปกติก็ไม่เป็นอะไรแล้วยาหยอดตาเขาก็วางไว้ในบ้านทั่วไปแต่สุดท้ายไม่รู้เป็นยังไงเขาไปเอามาใช้พอเอาหลอดยาหยอดตาเนี่ยเอามาใช้ทีนึงอ่ะหยอดแล้วมันควันขึ้นตาแล้วมันแสบมันร้อนนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีใส่อะไรลงไปข้างในแหละและอีกหนึ่งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนายจักริตคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นการทำร้ายร่างกายของเบนซ์อย่างชัดเจนหนึ่งนะครับประการแรกบริษัทประกันเขาตรวจสอบไปที่หมอให้ความเห็นทางการแพทย์ว่าลักษณะของดวงตาและบาดแผลที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่การถูกน้ำยากระเด็นเข้าตาเพราะขอบตาและบริเวณรอบดวงตาไม่มีร่องรอยการถูกเผาไหม้
ถ้ามันเป็นน้ำยาอย่างร้ายแรงหรือแม้กระทั่งน้ำยาล้างห้องน้ำก็ไม่ทำให้คนตาบอดได้แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือหมอบอกว่ามันน่าจะเกิดจากการจงใจหยอดตาเพราะมันบาดเจ็บที่ดวงตาเท่านั้นแต่ละบริเวณเปลือกตาซึ่งเป็นผิวเนื้อเยื่อที่บอบบางกับไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งผิดวิสัยของน้ำยาที่ควรจะกระเด็นเต็มทั้งดวงตาอันที่สองทำประกันเขาไปเชื่อมโยงว่าคุณแม่ของคุณจักริตเนี่ยเคยทำประกันอุบัติเหตุแล้ว เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุโซดาไฟระเบิดเข้าดวงตาแล้วตาบอดแล้วก็ได้เงินประกันตรงนั้นแหละมาเป็นต้นตั้งต้นชีวิตแม่ของจักริตก็ตาบอดคล้ายกับเหตุการณ์ของเบนซึ่งตอนนั้นอ่ะมันจะเกี่ยวกับจักริตหรือไม่เกี่ยวกับจักริตก็ไม่รู้แต่ทางประกันภัยเขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานผูกพันกันว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายเคียงกันซึ่งมันก็ไปสอดรับกับว่าทำไมจักริตถึงทำประกัน14กรมธรรม์แม้ว่าจักริตจะยืนว่ากรมธรรม์เหล่านั้นตัวเองไม่ได้ประโยชน์แต่ทางสืบของตำรวจกองปราบเขาก็สืบต่อไปอีกว่าจักริตและพ่อของน้องเบนซ์เนี่ยมีความสัมพันธ์สนิทสนมมากกว่าคนรู้จักกันทั่วไปวันนี้คดีฆ่าอำพรางศพจักริตถูกตัดสินประหารชีวิตแต่คำให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีศาลลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่สำหรับคดีช่อโกงบริษัทประกันยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีซึ่งล่าสุดเบนได้รับการถอนฟ้องจากบริษัทประกันเพราะเชื่อว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้เบนอาจเป็นเหยื่อของจักริตคดีเช่นนี้คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่ทำได้คือระมัดระวังป้องกันชีวิตตนเองและครอบครัวช่วยกันดูแลเอื้อเฟื้อแก่ผู้คนรอบข้างเพื่อให้สังคมดีขึ้นนี่คือหนทางที่จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยนี่คืออีจันสืบสยองBye.